กินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งพืชพิหาปรึกษาเทนเชเกษตรนะครับสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไปที่เพจ Facebook บริษัทเทนเชเกษตรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพบกับผมครับในสารทำเกษตรอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับคุณพ่อแม่ครับก็ใกล้จะได้เวลาที่เราจะได้ลุยนะครับตลาดแตงโมกันอีกแล้วนะครับในการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเคยเจอไหมเวลาเมล็ดพันธุ์เราเพาะใส่ถาดไว้นะครับมันจะงอกมาแบบนี้นะครับตะปุ่มตะป่ำนะครับพ่อแม่ในสภาวะอากาศที่หนาวด้วยนะครับจะงอกไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับพ่อแม่วันนี้ลูกก็จะมาคุยในเรื่องของข้อตรงนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับว่าให้เมล็ดพันธุ์เรานั้นงอกออกมาให้ได้มันมีคุณภาพให้ได้สม่ำเสมอแบบนี้นะครับอันนี้ของเป็นของคุณพ่อภูสิทธิ์อันนี้ผมยืมมาใช้นะคุณพ่อส่งมาให้ดูก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมครับในสภาวะอากาศที่มันต่างกันนะครับเมล็ดพันธุ์เราที่นำมาเพาะดินเพาะที่เราใช้นะครับองค์ประกอบหนึ่งสิ่งสำคัญเลยถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็จะกระแด้งนะครับก็ต้องการเปลี่ยนพันธุ์ของอากาศนะครับคุณพ่อแม่แล้วก็สายพันธุ์เคยเจอแบบนี้เนาะนะวันนี้ลูกก็จะมาคุยตัวนี้ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับที่กำลังจะปลูกแตงโมก็ดีหรือจะปลูกเพาะเมล็ดเกี่ยวกับพริกบ้างถั่วไม่ใช่ถั่วมะเขือนะครับที่เพาะใส่ถาดนะครับดาวเรืองนะครับที่มันจะงอกไม่สม่ำเสมอเนาะก็จะนำเป็นตัวโดนะครับทำไมถึงเป็นโดนะครับตรงนี้สำคัญเลยถ้าขาดเข้าไปนะครับเมล็ดพันธุ์เราก็จะงอกไม่ค่อยสม่ำเสมอคนพ่อแม่ก็จะมองว่าเฮ้ยงอกไม่ดีเป็นกับอากาศหรือเปล่านั่นแหละครับตัวนี้ครับตัวโดเนี่ยคือเป็นอะไรที่มันรีเซ็ตสุดๆครับพ่อแม่ใช้น้อยครับใช้แค่1-2 EC เองนะครับเวลาปลูกอะไรเนี่ยเราจะต้องศึกษาโลกให้รู้ว่าโลกประจำพืชชนิดนั้นๆมันมีอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับมันก็อยู่ในวงโคจรเดียวกันครับพ่อแม่เรียนรู้ไปกับผมครับเดชศาสตร์เกษตรกับบริษัทที่เกษตรแห่งนี้นะครับก็จะเอามาเป็นความรู้ให้กับคุณพ่อแม่มือใหม่เลยนะครับโดสามารถใช้อะไรได้บ้างคุกเมล็ดครับเมล็ดพันธุ์ของอะไรก็ได้หรือว่าเราจะปลูกเนี่ยจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเราจะเพาะใส่ถาดเราอย่าลืมตัวนี้ครับมันจะงอกสม่ำเสมอนะคุณพ่อแม่งอกแบบขึ้นมาเป๊ะเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสตาร์เกิลจีขาดไม่ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะออกเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็ฉีดตัวคุกเมล็ดด้วยตัวโดนี่หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเมล็ดข้าวนะครับเห็นรากเขาไหมครับอันนี้ต้องเป็นเห็นไหมครับเมล็ดข้าวรากเขาจะเยอะมากเลยครับเราบีบเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็น1 cc เนาะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่แบบเฮ้ย CC คืออะไรล่ะเราก็ไปหาสลิงยาก็ได้ครับมันจะมีขีดบอกอยู่เนาะแต่อันนี้มันก็จะใช้บีบนะครับกดหัวเพียง4ครั้งก็จะมีน้ำเทออกมานะครับเป็น1 cc นะคุณพ่อแม่เห็นไหมครับมันก็จะใช้ง่ายนะครับแล้วรากเขาจะเยอะครับนะคุณพ่อแม่อ่ะใช้ในเม็ดเนบคะน้านะครับวิธีการใช้คุณพ่อแม่เรียนรู้ไปด้วยกันเลยเห็นไหมครับวิธีการใช้เนาะเดี๋ยวมันเต็มหน้าจอเกินไปนะครับก็ถ้าเป็นข้าวนะคุณพ่อแม่มันจะใช้อยู่ที่2 cc เองข้าวเราเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นนาปังเนี่ยผมก็ว่าเหมาะสมน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับใช้แค่อัตรา2 cc ต่อน้ำตัวเมล็ดพันธุ์25กิโลแม่กดหัวไป8ครั้งเอง2 cc นะครับใช้คุบกับเมล็ดผักก็ได้นะคุณพ่อแม่เมล็ดผักที่เราจะเตรียมปลูกอย่างเงี้ยครับแช่ท่อนมันเห็นไหมครับการใช้มันง่ายนิดเดียวคุณพ่อแม่มันเป็นกระบวนการของเหมือนเมตาบอลิซึมผมพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยดีกว่าเนาะหรือในความรู้สึกของเราอะว่าควรจะใช้และทำไมจำเป็นที่ต้องมีโดไว้ประจำบ้านหน้าหนาวสำคัญครับเขาเรียกว่ากระแดงเนาะเพื่อมันจะชะงักการเจริญเติบโตเราจะเอานั่นมาฉีดเอานี่มาฉีดทั้งๆที่เราให้ฉีดไปตั้งคืออะไรใครว่าดีก็เอามาฉีดแล้วอะมันไม่โตมันไม่ไปไหนมันหนาวครับมันหนาวงั้นกระบวนการเผาไหม้ของเขามันไม่มีมันจึงเกิดการกระบวนการ
เขาเรียกเมตาบอลิซึมก็คือเผาผลาญนะครับนำอาหารที่เราอ่ะที่เราให้เขาลูกไปกินอ่ะให้กับฉีดเข้าไปทางใบเลยให้เมล็ดต้นพืชได้กินอ่ะใช่ไหมครับสมมตินะครับเขาจะไปช่วยเหมือนเอาไม้เรียวมาฟาดลูกให้ตื่นมากินข้าวอย่างเงี้ยครับคุณพ่อแม่เนาะถ้ารากมันเดินไม่ดีคุณพ่อแม่รากไม่เดินมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นรากมันก่อนนะคุณพ่อแม่นะครับอย่าลืมนะครับเอาสตาร์เกิลจีโรยไปด้วยนะครับบนถาดนะครับมันจะกันด้วงเต่าแตงนะครับเราป้องกันดีที่สุดครับเริ่มต้นที่มันดีๆอ่ะนะครับผมเริ่มต้นที่ดีๆดีกว่าดีกว่าเราจะมาแก้ปัญหามันเปลืองเงินเพิ่มขึ้นนะครับโดนี้ไม่กี่บาทครับใช้น้อยด้วยนะครับมันคืนชีพให้กับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นหน้าหนาวที่ใครเขาว่ามันกระแดงปลูกมาเป็นเดือน2เดือนแล้วมันไม่เกิดนะครับต้องเพื่อแม่ใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจำได้อันเนี้ยน่าจะเป็นแปลงของเจรัตนะครับที่พี่ไม้ผมเบื่อไปรุ่นจริงๆเลยจะใส่ท่อดังไม่จับให้หมดนะครับพ่อแม่อันนี้คือช่วงหน้าหนาวหรืออากาศที่มันแปรปรวนนะครับทำไมถึงเป็นสโลแกนคืนชีพให้เมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อให้การงอกเขาที่มันสม่ำเสมอเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมในการแบ่งเซลล์นะครับพ่อแม่ในการแบ่งเซลล์นั้นถ้าพูดไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับในศัพท์ใช้ศัพท์แบบนักวิชาการมากอ่ะเขาก็รู้ในแค่ของเขาอ่ะใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยเราฉีดอะไรไปเราหาอะไรที่เขาว่ามันดีมาฉีดแล้วมันก็ไปไหนมันนั่งแท่นอยู่มันสะดักนะครับก็ใช้ไม้เลียวฟาดมันขึ้นมาพ่อแม่อุตส่าห์หาของดีๆไม่กินแล้วไม่กินใช่ไหมแล้วก็ฟาดมันพ่อแม่ มันหนาวเนาะเห็นไหมเข้าใจง่ายนะครับถ้ามันหนาวเราก็เอาไม้เลียวไปฟาดลูกให้ขึ้นมาลูกขึ้นมากินข้าวลูกเอ้ยแล้วเขาก็จะได้กินของดีๆที่เราเตรียมไว้ให้เขาเพราะเราฉีดไว้เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่โตมันสะดักมันหยุดนะครับสังกะสีไม่เกี่ยวนะครับอย่ามโนภาพสร้างภาพมันคนละเรื่องกันนะครับถ้ามันยังไม่งอกเนี่ยมันหน้าหนาวอะหน้าหนาวหรือร้อนจัดหรือเกิดจากสภาวะที่มันเปลี่ยนหมอกจัดๆเลยอะที่เคยทำแปลงให้คุณแม่ที่จังหวัดพิษณุโลกคุณพ่อเฒ่าเนาะคงจะจำกันได้แต่ว่าคลิปผมมันหายไปแล้วในช่วงจังหวัดที่เปลี่ยนช่องใหม่นี้นะครับนะครับผมคือจะงอกสม่ำเสมอใครทำแตงโมหน้าหนาวไม่ได้เนี่ยมาครับผมของจริงอยู่ที่นี่นะครับมันง่ายๆครับแค่หลักการง่ายๆครับอันเนี้ยถ้าเราจะทำให้มันดีๆตั้งแต่แรกอ่ะด้วงเต่าแตงก็จะไม่เจอต้นก็จะงอกสม่ำเสมอนะครับในอุณหภูมินะครับพ่อแม่ใส่เสื้อกันหนาวเขาซะตั้งแต่เด็กถ้าข้าวนาปังนี้ก็หวานนะครับในคุกด้านเนี่ยผมรากคงจะโตไวอ่ะถ้ารากไม่ดีอะไรก็ไม่ดีครับใช่ไหมครับพ่อแม่รากคือขาแขนขาถ้าตอกเสาเข็มบ้านไม่ดีมันก็จะพังไวครับเห็นไหมครับมันง่ายๆครับพ่อแม่ที่ผมพูดเกินมาเยอะๆเนี่ยก็กระจายความให้กับคนที่เขาตั้งใจที่จะฟังนะครับเพื่อนำไปปรับใช้ลองไปใช้ดูนะครับผมไม่มีใครเก่งครับร้านยาเก่งกว่านะครับพ่อแม่ต้นทุนของเรามันจะลดลงได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะครับตามจังหวะของพืชเลยนะครับแตงโมทุกท่านที่นำแนวทางที่ผมไปใช้เนี่ยแม่ค้าเขาถามหานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเทคนิคหรือโปรแกรมเมื่อไหร่เทคนิคคือเทคนิคอ่ะมีหลายรูปแบบแล้วแต่เทคนิคใครจะไปใช้แต่ในเรื่องการความต้องการของพืชอ่ะครับมันไม่มีเทคนิคนะครับมันคือความรู้มันคือความจริงที่มันอยู่บนความจริงนะครับเทคนิคในการปลูกเนี่ยมันแยกออกไปอีกโซนนึงนะครับมันคนละเรื่องกับตัวยานะครับหลายท่านคงเจอปัญหานะครับในการปลูกพืชเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จส่วนมากจะเป็นมือใหม่ที่ชอบพูดกันในเพจในเฟซเนาะผมไปเห็นมาแล้วมันก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับแนะนำเราก็อยากจะช่วยให้มันได้ที่สุดนะครับโดครับโดครับโดครับได้ถึงเลยเราจะปลูกอะไรเราคิดถึงโดก่อนเลยใช่ไหมครับ2 cc ใช้น้อยครับพ่อแม่หนาวเหรออย่าไปกลัวครับร้อนก็ไม่กลัวนะครับหาหูฉลามมาให้กินแล้วไม่กินแล้วก็เอาไม้ฟาดมันซะอย่างงนะครับคงไม่งงนะอธิบายกระจายความขนาดนี้นะพ่อแม่รากไม่ดีมันก็ไม่เดินหนาวก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับมันยังไม่เกี่ยวกับสังกะสีนะครับแยกแยะให้ออก
เดี๋ยวดราม่าอีกนะครับผมเอาสังกะสีไปฉีดอะไรใส่เมล็ดเหรอไม่ใช่เลยคนละเรื่องนะพ่อแม่เนาะเอาเป็นความรู้ครับแนวทางที่ผมกล้าพูดกล้าแนะนําได้ขนาดนี้ก็คือผมเป็นลูกเกษตรกรนะครับและผมอยู่ที่นี่มาก็หลายปีครับหลายปีแล้วก็อยากเอาความรู้ที่ดีๆมาแชร์นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่ชอบเขาก็มีเยอะและเขานำไปปราบเซียนเยอะด้วยสวัสดีพ่อประสิทธิ์ด้วยนะครับและคุณแม่สมปองที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็เสียต้อมพิษณุโลกด้วยนะครับอ่ะมันเป็นเกร็ดความรู้ดีๆให้กับคุณพ่อแม่นะครับในการเริ่มต้นในการคุกเมล็ดพันธุ์ด้วยโดนะครับผมหน้าหนาวร้อนจัดเมล็ดงอกไม่สม่ำเสมอคิดถึงโดคิดถึงบริษัทเชนเกษตรทิ้งคำถามของท่านไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือส่งรูปภาพพืชที่มันเป็นปัญหามาทางเพจบริษัทนะครับคุณพ่อแม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงเรามีจริงอยู่ไหมบริษัทอยู่ตรงไหนนะครับเกือบ50ปีที่เปิดมาคุณพ่อแม่นะครับผมเจอหลายๆคนที่โทรเข้ามาสั่งสินค้าคือความมั่นใจนะครับความมั่นใจคือหนึ่งแหละคือเขาโดนหลอกกันมาเยอะเนาะหลอกส่งสินค้าหลอกอะไรแบบโอนตังไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ครับคุณพ่อแม่หลายท่านคงจะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อกันได้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเก่งสามัญญาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะหลงทางอีกทางหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สนใจสั่งสินค้าแอดไปที่เพจ Facebook หรือโทรไปที่095-539-9242หรืออยากจะพูดคุยกับลูกแดนเดี๋ยวผมพาไปลงส่วนนะครับผมก็ทำคลิปไปหลายๆคลิปอยู่ค่อยๆเปิดตัวออกมานะครับพ่อแม่ให้มันเป็นหลายๆหัวข้อให้คุณพ่อแม่เข้าใจง่ายๆกระจายความสุดๆผมไม่เชิงวิชาการผมเน้นปฏิบัตินะครับทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมชอบวิทยาศาสตร์สำหรับคลิปนี้นะครับแม่มีความสุขจังพ่อแม่ที่คุณแม่สมปองนะครับไม่เคยปลูกและอีกหลายท่านไม่เคยปลูกและได้สั่งสินค้าและได้ทำตามโปรแกรมที่ลูกแนะนำไปทำสำเร็จเห็นไหมครับการเกษตรจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือโรงเรียนที่ดีที่สุดคือที่ที่จริงใจที่สุดไม่มีเลียแข้งเลียขาใครครับคนหนึ่งผมไม่เคยเลียแข้งเลียขาใครไม่เคยไต่เต้าด้วยอะไรล่ะสำหรับคนที่อันนั้นเนาะนินทาผมหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาแล้วแต่ปุ๊อย่างเงี้ยครับผมอ่ะของจริง ผมชอบซึ่งหน้าดีกว่าเนาะนะครับสำหรับ FC ท่านนะครับลุยไปด้วยกันครับแตงโมอะไรที่มันอร่อยที่สุดเลยกินแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะครับผมอย่าลืมครับเพื่อปัญหาปรึกษาทางเกษตรยาวมากเลยเนี่ยกระจายความถ้าไม่เข้าใจรีฟังใหม่ครับผมหรือทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับทิ้งคำถามไว้เถอะเป็นความรู้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับสวัสดีครับผม